เดี๋ยวตามกันดูต่ออ๋อเมื่อวานนี้จะเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าล่ะนั่นน่ะคุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงลูกสาวคุณทักษิณโพสภาพลูกชายคนเล็กินะะนนอไร้องท้าศินกําลังทานอาหารแล้วเส้นสปาเกตตี้ติดอยู่ที่มุมปากอะค่ะพ้อความเขียนว่ายังไงนะสั้นๆเลยเด็กเส้นฮะคุณอุ้งเขียนเอาไว้ว่าเด็กเส้นอําวันใช้คําจังหวะนี้จังหวะนี้พอดีคนก็คิดมากกสิ ก็เหมือนตอนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคุณทักษินรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอ่ะ<น>ที่ไปใช้คำว่าเทวดาของลูกค,คนก็วิพากษ์วิชารณ์อนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวะท่านผู้ชม